สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อครับวันนี้จะไม่ได้พามานั่งเครื่องบินนะครับแต่จะพามานั่งรถไฟนะครับมาลองของใหม่แต่ว่าก็เกี่ยวกับเครื่องบินหน่อยๆนะครับเราจะพาไปชมวิธีการเดินทางไปสนามบินดอนเมืองแบบรวดเร็วประหยัดแล้วก็สะดวกสบายล่าสุดนะครับหลายๆคนก็คงจะทราบข่าวแล้วนะครับว่าตั้งแต่2สิงหาคมที่ผ่านมานั้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนั้นได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถทดลองใช้บริการได้ฟรีนะครับเราก็เลยขอพาทุกคนมาลองใช้บริการครับว่าจะนั่งรถไฟฟ้าจากกลางเมืองไปยังสนามบินดอนเมืองนั้นจะสะดวกสบายและรวดเร็วแค่ไหนมาถึงสถานีกลางบางซื่อก็มองหาทางเข้าผู้โดยสารที่เป็นของโครงการรถไฟฟ้าชานเมืองหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับซึ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยจะมี2สายนะครับคือสายที่ไปรังสิตกับสายที่ไปตลิ่งชันสถานีที่เชื่อมต่อกับสนามบินดอนเมืองนั้นอยู่ที่สถานีดอนเมืองนะครับซึ่งอยู่บนสายที่ไปรังสิตนะครับหรือไปทางทิศเหนือดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองหาป้ายเส้นทางที่ไปรังสิตนะครับแล้วก็ที่ทางเข้าของสถานีก็จะมีการให้สแกน QR โค้ดครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนการใช้บริการในช่วงนี้นะครับใช้บริการฟรีครับแต่ว่าสแกน QR โค้ดก็ลงทะเบียนก่อนครับจากนั้นก็วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็เดินเข้าไปในช่องทางของสถานีตามปกตินะครับก็เป็นประตูเหมือนช่องทางทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าทั่วไปนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่เขาเก็บเงินแล้วก็จะต้องมีการแตะบัตรแตะอะไรให้ประตูเปิดแบบนี้นะครับภายในสถานีก็จะมีจอแบบนี้ซึ่งแสดงข้อมูลการให้บริการรถไฟขบวนต่างๆว่าออกกี่โมงปลายทางที่ไหนขึ้นที่ชานชาลาไหนอย่างข้อมูลจากจอนี้คือเราจะไปสถานีดอนเมืองนะครับซึ่งอยู่บนเส้นทางที่ปลายทางไปรังสิตเนี่ยจะต้องขึ้นที่ชานชาลา3แล้วก็จะมีรถออกเวลา 15:30 นาทีส่วนสายตลิ่งชันนั้นเขาก็จะให้บริการที่ชานชาลา9และ10นะครับสำหรับการให้บริการในช่วงเวลานี้ครับในช่วงที่ให้ประชาชนทดลองใช้บริการได้ฟรีตั้งแต่2สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีแดงทั้ง2สายทั้งสายบางซื่อตลิ่งชันแล้วก็บางซื่อรังสิตที่เราจะลังเดินทางเนี่ยจะมีรถเที่ยวแรกออกจากต้นทางทั้ง2ฝั่งเนี่ยเวลาประมาณ6นาฬิกาครับแล้วก็เที่ยวสุดท้ายเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีความถี่จะทุกๆประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่า15นาทีถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนตอนนี้เราก็ขึ้นบันไดเลื่อนครับจากชั้นที่เป็นชั้นห้องจำหน่ายตั๋วนะครับมาที่ชั้นที่เป็นชั้นชานชาลาแล้วนะครับในส่วนของชานชาลา3และ4และเราก็ได้พบกับขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงครับนี่คือหน้าตาของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่จะให้บริการจากสถานีกลางบางซื่อไปยังรังสิตแล้วก็ไปถึงตลิ่งชันด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาบ่ายสามโมงครึ่งตามเวลาตามตารางที่แสดงไว้แล้วนะครับรถไฟฟ้าที่จะพาเราไปทางสถานีดอนเมืองหรือว่าปลายทางรังสิตนั้นก็กำลังวิ่งเข้ามาเทียบชานชาลา3เดี๋ยวรถไฟจอดแล้วเราก็จะพาขึ้นไปยังขบวนรถไฟกันนะครับนี่คือหน้าตาของภายในขบวนรถไฟขบวนนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็มีที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบายครับก็เป็นรถไฟฟ้าชานเมืองครับดังนั้นจะไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าทางไกลวัตถุประสงค์ก็คือเป็นรถไฟแบบคอมมิวเตอร์นะครับที่จะรับผู้ที่อยู่ในเขตที่พักอาศัยต่างๆในเขตชานเมืองเนี่ยแล้วก็เข้ามาทำงานประจำนะครับหรือว่าเดินทางมาทำกิจธุระในเมืองแล้วก็เดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับไม่ใช่เป็นรถไฟที่ให้บริการในเส้นทางระยะไกลภายในขบวนรถไฟเนี่ยก็จะมีจอที่แสดงเส้นทางแล้วก็ข้อมูลว่ากำลังให้บริการถึงสถานีไหนแล้วหรือว่าบอกข้อมูลที่สำคัญหรือว่าข้อมูลต่างๆไว้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับได้เวลาครับ 15:30 นาทีรถไฟของเราก็วิ่งออกจากสถานีกลางบางซื่อแล้วมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือครับปลายทางที่รังสิตบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ก็จะเห็นบริเวณสถานีขนส่งจตุจักรหรือว่าสถานีบขสหมอชิด2นั่นเองแล้วก็จะเห็นบรรดาตึกสูงนะครับอาคารสำนักงานต่างๆอาคารที่พักอาศัยที่เป็นพวกคอนโดมิเนียมสูงๆเนี่ยซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพบริเวณด้านทิศเหนือๆหน่อยครับบริเวณแถวพหลโยธินวิภาวดีรังสิตรัชโยธินแถวนั้นนะครับจากใจกลางเมืองแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนบรรยากาศภายในตู้ขบวนรถไฟพร้อมกับทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากๆวันหนึ่งในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็บรรยากาศการใช้บริการในช่วงเวลานี้นะคนก็ยังไม่ได้ใช้บริการเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเพราะเราเดินทางในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงในช่วงบางซื่อรังสิตนะครับหรือว่าสายสีแดงเข้มนั้นก็จะมีสถานีต่างๆคือสถานีกลางบางซื่อสถานีจตุจักรสถานีวัดเสมียนนารีสถานีบางเขนสถานีทุ่ง2ห้องสถานีหลัก4สถานีการเคหะสถานีดอนเมืองแล้วก็สถานีหลัก6แล้วก็ปลายทางที่สถานีรังสิตรวมระยะทางที่เปิดให้บริการในช่วงเวลานี้ของสายสีแดงเข้มหรือว่าสายจากบางซื่อไปยังรังสิตเนี่ยก็คือ 22.6 กิโลเมตร
ก่อนถึงสถานีที่เป็นอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองนะครับคือสถานีการเคหะซึ่งบริเวณนี้จะตรงกับบริเวณทางทิศใต้ของสนามบินดอนเมืองบริเวณร้านเจ๊เล้งบริเวณที่เป็นอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคลแล้วก็บริเวณคลังสินค้าด้านทิศใต้นะครับถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้บริการในส่วนนี้ก็จะลงสถานีที่สถานีการเคหะนะครับเป็นพื้นที่สำหรับสนามบินดอนเมืองด้านทิศใต้นะครับบริเวณคลังสินค้าด้านใต้แล้วก็ทางร้านเจ๊เล้งแถวนั้นนะครับส่วนผู้โดยสารที่มาขึ้นเครื่องบินนะครับมาใช้บริการสนามบินเนี่ยก็จะต้องลงที่สถานีดอนเมืองนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูบริเวณภายในตู้ขบวนรถไฟเนี่ยจะมีชั้นวางของนะครับเป็นที่วางกระเป๋าหรือวางสัมภาระต่างๆนะครับอยู่เหนือบริเวณที่เป็นที่นั่งทั้งสองฝั่งเรากำลังจะเดินทางถึงสถานีดอนเมืองแล้วครับภายในป้ายข้อมูลของขบวนก็จะมีการแสดงด้วยนะครับว่าสถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมืองได้นะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับบอกให้ผู้โดยสารทราบว่าถ้าเกิดใครจะมาขึ้นเครื่องบินมาใช้บริการที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยก็ให้ลงที่สถานีครับสถานีดอนเมืองมองจากหน้าต่างของขบวนรถไฟออกไปก็จะเห็นบริเวณลานจอดแล้วก็บริเวณที่มีเครื่องบินจอดเรียงรายนะครับเรามาถึงสนามบินดอนเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วขบวนรถหยุดที่สถานีดอนเมืองนะครับเราเดินออกจากขบวนรถนะครับรถไฟเคลื่อนออกจากสถานีกลางบางซื่อตอนเวลา 15:30 นาทีแล้วก็เราลงจากขบวนรถไฟที่สถานีดอนเมืองเนี่ยเวลา 15:46 นาทีนะครับใช้เวลาเพียงแค่16นาทีนะครับในการเดินทางจากใจกลางเมืองที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้าต่างๆครับเช่นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับหรือว่ารถไฟ MRT สายสีน้ำเงินนั่นเองนะครับมาถึงสนามบินดอนเมืองได้ภายในเวลา16นาทีนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมกันต่อว่าลงจากขบวนรถไฟแล้วจากสถานีรถไฟสายสีแดงที่สถานีดอนเมืองเนี่ยจะเดินเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างไรนะครับก็ลงจากชั้นชานชาลาครับมายังชั้นที่เป็นชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารนะครับของสถานีรถไฟที่สถานีดอนเมืองเนี่ยมองออกไปข้างๆสถานีก็จะเห็นแล้วครับทางด่วนดอนเมืองโทเวหรือว่าทางยกระดับอุตราพิมุขภายในบริเวณสถานีก็จะมีป้ายที่บอกข้อมูลแผนที่บริเวณสถานีแล้วก็ข้อมูลทางออกต่างๆว่าทางออกไหนใกล้กับสถานีสำคัญอะไรบ้างครับในข้อมูลทางออกเนี่ยยังไม่ได้มีการเขียนชัดเจนนะว่าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยออกที่ทางออกไหนนะครับแต่ว่าจากแผนที่แล้วนะครับจะมีทางเชื่อมเข้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยอยู่ที่บริเวณเดียวกับทางออกหมายเลข6นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็ออกจากสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับแล้วก็มุ่งตรงไปยังทางออกหมายเลข6นะครับซึ่งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของตัวสถานีรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับตอนนี้ก็เดินออกจากประตูของสถานีมาแล้วนะครับแล้วก็มองออกไปข้ามถนนวิภาวดีรังสิตไปก็เห็นบรรดาเครื่องบินจอดเรียงรายอาคารผู้โดยสารแล้วก็นั่นคือสะพานเชื่อมครับที่จะเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยเข้าไปยังอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองบริเวณทางเดียวกับทางออกหมายเลข6ครับป้ายนี้จะเห็นว่าทางออกมันจะชี้ลงทางซ้ายนะครับเป็นถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับจะมีทางเลื่อนแบบนี้นะครับพาเราข้ามถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยเข้าไปยังทางเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองก็เดินตรงไปเลยครับสะพานนี้ก็จะพาเราลอดใต้ดอนเมืองโทเวนะครับแล้วก็ข้ามถนนวิภาวดีรังสิตครับเชื่อมจากสถานีรถไฟฟ้านะครับซึ่งสร้างคล่อมอยู่บนโลคอลโรดเนี่ยกับบริเวณอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานดอนเมืองครับมีป้ายทางเข้าอาคารผู้โดยสารอยู่ตรงนี้ครับมองออกไปเห็นป้ายชื่อของท่าอากาศยานดอนเมืองติดอยู่บนอาคารจอดรถตรงนั้นแล้วนะครับเดินเข้าไปยังประตูนี้นะครับแล้วก็จะพบกับทางเชื่อมซึ่งตรงนี้เป็นทางเชื่อมปรับอากาศนะครับเย็นสบายเลยนะครับที่จะพาเราเดินเลาะไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเข้าไปเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองทางเดินเนี้ยก็ค่อนข้างไกลอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยตอนที่ออกจากสถานีรถไฟฟ้ามาเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เป็นบันไดนะครับที่ไม่สามารถลากกระเป๋าได้นะครับจะมีต้องช่วงยกกระเป๋านิดนึงครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นทางราบนะครับแล้วก็มีทางเลื่อนแล้วก็มีทางลาดเพื่อเดินทางเข้าถึงอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมืองได้โดยตลอดนะครับ
ทางเชื่อมนี้ก็จะพาเราลัดเลาะนะครับลอดใต้ทางถนนยกระดับภายในสนามบินนะครับแล้วก็มาเชื่อมกับบริเวณนี้นะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับสนามบินดอนเมืองก็คงจะรู้จักดีครับอันนี้เป็นทางเชื่อมด้านขวานี่จะเดินทางไปยังอาคารผู้โดยสารหลังเก่านะครับที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วนะเป็นจุดจอดรถนะครับส่วนทางซ้ายนั่นคืออาคารจอดรถ7ชั้นนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อไปกับอาคารผู้โดยสารอาคาร2หรืออาคารผู้โดยสารภายในประเทศนั่นเองครับทางเชื่อมจากสถานีรถไฟเนี่ยจะมาโผล่ที่ชั้น2นะครับของอาคารผู้โดยสารอาคาร2ครับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศมาถึงอาคารผู้โดยสารของสนามบินดอนเมืองครับแต่ว่านี่คือบรรยากาศของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคารผู้โดยสารอาคาร2ของสนามบินดอนเมืองในช่วงเวลานี้ครับบรรยากาศมืดมิดเงียบเหงามากครับตอนนี้ยังไม่มีเที่ยวบินให้บริการตามปกตินะครับเนื่องจากข้อกำหนดของภาครัฐนะครับที่ออกมาจำกัดการเดินทางในช่วงเวลาการแพร่ระบาดในช่วงเวลานี้ครับทำให้สายบินต่างๆเนี่ยไม่มีเที่ยวบินประจำให้บริการเลยแต่ว่าถ้าเกิดเที่ยวบินกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็นั่งรถไฟฟ้ามายังสนามบินดอนเมืองได้แล้วอย่างรวดเร็วครับถ้าเกิดบินมาลงที่สนามบินดอนเมืองแล้วเนี่ยจะไปขึ้นรถไฟฟ้าทำอย่างไรนะครับก็ขึ้นมาที่ชั้น2ของอาคารผู้โดยสารอาคาร2ครับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศนะครับออกทางเดียวกับทางไปอาคารจอดรถ7ชั้นทางไป 7-Eleven นะครับแล้วก็เดินผ่านเมจิกฟู้ดคอร์ทไปนะครับจะเจอกับทางเชื่อมที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะครับทางเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกไปสถานีรถไฟนะครับก็ข้ามทางเชื่อมนั้นมานะครับก็จะเข้าสู่บริเวณสถานีรถไฟสถานีดอนเมืองนะครับแล้วก็มาเชื่อมต่อกับโครงข่ายของรถไฟฟ้าสายสีแดงครับจะเดินทางขึ้นเหนือไปยังรังสิตก็ได้ครับจะลงใต้ไปยังสถานีกลางบางซื่อเชื่อมต่อไปกับ MRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็เชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่นๆได้นะครับเชื่อมต่อไปยังถึงตลิ่งชันก็ได้เช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับกับการอัปเดตการให้บริการครับการเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองแบบใหม่ครับลองของใหม่รวดเร็วสะดวกสบายนะครับด้วยรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ